บทที่49กลับคืนสู่บางม่วงหมู่หนุ่มเจริญเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจได้3เดือนก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนอีกต่อไปเขาถูกรุ่นพี่บังคับขู่เข็นและกลั่นแกล้งด้วยวิธีต่างๆหากก็พยายามอดทนด้วยไม่อยากมีเรื่องมีราวเกรงว่าจะทำให้เดือดร้อนไปถึงผู้ใหญ่แต่เมื่อถูกรุกรานหนักขึ้นความอดทนก็มีอันสิ้นสุดลงประกอบกับเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วเลือดนักสู้ในตัวจึงเดือดพล่านความโกรธบวกกับความแค้นทำให้เขาชกรุ่นพี่เจ็บไปหลายคนแล้วจึงไปหาอาจารย์บอกเรื่องราวและขอลาจากการเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจผมทนไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมยอมพวกเขามามากแล้วหนุ่มวัย20พูดด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแต่เธอต้องนึกถึงคนฝากนะจริงอยู่ถึงเธอจะสอบเข้ามาได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่ท่านอธิบดีท่านก็สั่งให้ครูช่วยดูแลเธอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูจะลงโทษนักเรียนพวกนั้นแล้วเธอก็เลิกคิดเรื่องการลาออกเข้าใจไหมแม้จะยังโกรธแค้นพวกรุ่นพี่หากคนรักความยุติธรรมเช่นเขาก็ไม่เห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงตอบอาจารย์ไปว่าผมลงโทษพวกเขาสะสมกับความผิดแล้วครับถ้าอาจารย์จะลงโทษอีกผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมก็แล้วเธอจะลาออกทำไมกันล่ะอาจารย์วัย30เศษแย้งผมเบื่อครับอีกประการหนึ่งผมก็ไม่ศรัทธาอาชีพนี้ตั้งแต่แรกที่ต้องเรียนเพราะเกรงใจผู้ใหญ่ที่ท่านหวังดีต่อผมมาถึงวันนี้ผมบอกตัวเองได้แล้วว่าไม่สามารถจะเรียนต่อไปได้ผมต้องการเป็นนักดนตรีครับผมชำนาญทางดนตรีไทยชายหนุ่มยืนยันหนักแน่นเธอเคยได้ยินคนเขาพูดไหมล่ะผมจะเป็นนักดนตรีก็คือกันนั่นแหละนักดนตรีก็ยิ่งร้ายกว่านักประพันธ์ด้วยซ้ำยิ่งเป็นดนตรีไทยครูว่าเธอต้องอดตายเข้าสักวันเดี๋ยวนี้คนเขานิยมดนตรีฝรั่งกันแล้วถ้าเช่นนั้นผมไปทำนาเลี้ยงชีพก็ได้คุณยายผมมีนาหลายร้อยไร่อาจารย์อย่าห่วงเลยครับใจนั้นเขาอยากจะบอกอาจารย์ว่าแม้แต่สุนัขมันยังไม่ยอมอดตายขืนผมอดตายก็อายสุนัขแย่สิครับแต่การเป็นชาวนามันลำบากนะต้องเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินรายได้ก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฝนฟ้าถ้าเธอเป็นนายตำรวจไม่ว่าฝนจะแล้งหรือน้ำจะท่วมเธอก็ได้เงินเดือนทุกเดือนเชื่อครูเถอะครูเองก็เป็นลูกชาวนารู้รสชาติของความลำบากมานักต่อนักอาจารย์หนุ่มพูดด้วยหวังดีอย่างใจจริงหากก็มิอาจทำให้คนเป็นศิษย์เห็นคล้อยตามหรือยอมเปลี่ยนใจที่จะไม่ลาออกผมไม่กลัวความลำบากครับอาจารย์คุณยายสอนผมเสมอว่าถ้ารักตัวก็จะอย่ากลัวความลำบากอาจารย์อนุญาตให้ผมลาออกเถอะครับผมรับรองว่าจะไม่ทำให้ผู้ใหญ่มาตำหนิอาจารย์แต่ถ้าผมอยู่ต่อไปสิครับอาจารย์ต้องลำบากใจแน่เพราะผมเป็นคนไม่ยอมคนถ้าพวกมันมาหาเรื่องผมอีกคราวนี้ผมจะเอาให้ถึงตายอาจารย์หนุ่มยอมจำนนต่อเหตุผลของคนเป็นศิษย์รู้ว่าเขาต้องทำตามที่พูดไว้เพราะฉะนั้นการยอมให้เขาลาออกไปตั้งแต่วันนี้ก็เท่ากับตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงพูดขึ้นว่าตามใจเธอก็แล้วกันแล้วครูจะเรียนผู้ใหญ่ว่ามันเป็นความประสงค์ของเธอขอบพระคุณครับถ้าเช่นนั้นผมจะได้ไปเก็บเสื้อผ้าและขอลากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยผมลาละครับและหากผมได้ทำอะไรที่ทำให้อาจารย์ไม่พอใจก็โปรดอโหสิให้ผมด้วยเขาไหว้อาจารย์หนุ่มอย่างนอบน้อมแล้วจึงเดินกลับไปยังห้องพัก
เก็บเสื้อผ้าพับใส่หีบไว้ใบเดิมพวกเพื่อนๆไม่มีใครอยู่ให้เขาล่ำลาด้วยแต่ละคนกำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนหนุ่มน้อยรู้สึกใจหายนิดๆเวลา3 เดือนที่อยู่กันด้วยความรักพวกพ้องได้ก่อตัวขึ้นทีละน้อยจนกลายเป็นความผูกพันเมื่อจำต้องจากจรความอะไรอาวรก็มารุมเร้าอยู่ในหัวอกชีวิตของเขาพบกับความพลัดพรากหลายครั้งหลายคราและคงจะต้องผ่านพบอีกตราบใดที่ลมหายใจยังมีครูสอนมีอันต้องพาหนุ่มวัย20เข้าพบจอมพลแปลกอีกครั้งเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ชายหนุ่มไม่ยอมเรียนทั้งที่เขาอุตส่าห์พาไปฝากฝังท่านคงตำหนิครูแน่เลยเธอไม่น่าทำให้ครูผิดหวังมากมายอย่างนี้เขาตอบว่าคนเป็นศิษย์ใบหน้าและน้ำเสียงบอกชัดว่าหนักใจผมจะเรียนท่านเองครับว่าความผิดทั้งหมดอยู่ที่ผมครูทำใจให้สบายเถิดครับนมเจริญพูดให้ครูสอนคลายกังวลนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดอะไรให้เป็นที่สะเทือนใจแก่คนทั้งสองท่านรับฟังชายหนุ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอาการสงบเขาเล่าจบท่านจึงพูดขึ้นว่าเมื่อเป็นความประสงค์ของเธอฉันก็ไม่ว่าอะไรคนจะเรียนตำรวจไม่ยากแต่คนที่มีฝีมือทางดนตรีไทยเช่นเธอนับวันจะหายากขึ้นทุกทีฉันขอฝากเธอด้วยอย่าทิ้งมรดกล้ำค่าที่ปู่ย่าตายายรับมาจากบรรพบุรุษฉันขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในอาชีพที่เธอรักได้ฟังคำพูดของผู้นำประเทศชายหนุ่มเกิดความซาบซึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเขามองบุรุษตรงหน้าด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความเคารพนับถืออย่างสูงสุดสมแล้วที่ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติท่านช่างมีความจริงใจและพร้อมที่จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นคุณสมบัติเช่นนี้ยากนักที่จะพบในคนที่เป็นถึงผู้นำประเทศเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวมักขาดความจริงใจทั้งยังไม่ยอมเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ใดบุรุษผู้นี้จึงล้ำเลิศประเสริฐแท้ในความคิดของชายหนุ่มนามเจริญจรูนรัตน์เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเมืองนอนหนุ่มเจริญจึงไปบางแวกเพื่อกราบลาหลวงทาราคุณหญิงตลอดจนญาติพี่น้องแห่งบ้าน3 กระไดเขาคิดว่าจะนอนคุยกับคุณประพจน์สักคืนหนึ่งเพราะคงยากที่จะได้พบกันอีกคุณหลวงวัย90เศษดีใจที่หลานชายมาเยี่ยมหลังจากที่หายหน้าหายตาไป3 เดือนติดกันช่วงที่ไปเรียนตำรวจชายหนุ่มไม่ได้มาเยี่ยมผู้เป็นปู่เดือนละครั้งเหมือนที่เคยปฏิบัติหลวงทาราเริ่มป่วยกระเสาะกระแสะด้วยโรคชราครั้นหลานชายมาเยี่ยมท่านจึงดีใจกว่าทุกครั้งยิ่งเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของหลานเรื่องที่จะสืบทอดมรดกที่ท่านรักและหวงแหนคุณหลวงวัย90เศษก็หมดห่วงเพราะได้ทำหน้าที่มนุษย์ครบถ้วนแล้วคืนนั้นท่านสวดมนต์นานกว่าปกติแล้วจึงเข้านอนกำหนดจิตว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วท่านก็จะจากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบโดยไม่ต้องหามดหาหมอมาเยียวยาคนในบ้านมารู้เรื่องก็ต่อเมื่อเวลาอาหารเช้าหนุ่มเจริญลุกขึ้นมาช่วยผู้เป็นป้าเช่นเคยเมื่อตั้งโต๊ะเสร็จทุกคนก็ต้องประหลาดใจที่คุณหลวงยังไม่ตื่นคุณประพจน์จึงอาสาไปปลุกและออกมาบอกด้วยใบหน้าเศร้าหมองว่าคุณหลวงหมดลมเสียแล้วเป็นอันว่าอาหารเช้ามื้อนั้นไม่มีใครแตะต้อง
พราะทั้งเจ้านายและบ่าวไพร่ต่างพากันจัดการเรื่องงานศพผู้เป็นประมุขของบ้านคุณหญิงห่วงร้องไห้เสียใจสักครู่ก็หักห้ามใจได้ยิ่งเห็นสามีนอนหลับตาพริ้มยิ้มน้อยๆปรากฏที่มุมปากท่านก็รู้ว่าสามีไปดีจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งเศร้าโศกเสียใจไปที่ชอบที่ชอบเถอะค่ะคุณหลวงอีกไม่นานดิฉันก็คงจะตามไปคุณหญิงบอกร่างที่นอนสงบนิ่งเหมือนคนหลับสนิทหนุ่มเจริญได้ประจักษ์ในความเป็นอนิจจังของชีวิตอีกครั้งเขาหวนคิดไปถึงยายผู้ซึ่งอีกไม่นานก็จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติแบบเดียวกันนี้ชายหนุ่มเริ่มเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหากก็ไม่รู้ว่าจะไปพ้นจากสภาวะเช่นนี้ได้อย่างไรบวชน่ะหรือเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเกลียดพระภาพหลวงตาวัตนดชักมีดออกมาจากฝักส่งให้ลูกสมุนพร้อมบงการเอาเลยแทงมันให้ตายและโยนลงน้ำไปทำให้เขาเกลียดพระมาตั้งแต่บัดนั้นทิดพองลงมาเผาศพบิดาขากลับจึงได้ช่วยบุตรชายขนเครื่องดนตรีไทยกลับเมืองสิงห์ซึ่งกว่าจะถึงก็ทุลักทุเลเต็มทีคุณประพศอยากตามไปเที่ยวด้วยหากก็ห่วงคุณหญิงและมารดาจึงไม่ยอมไปคุณประพศอยากตามไปเที่ยวด้วยหากก็ห่วงคุณหญิงและมารดาจึงไม่ไปสองพ่อลูกต้องเดินทางกลับกันตามลำพังนายแรมช่วยคนขนเครื่องดนตรีมาส่งที่ท่าเตียนคุณประพศก็มาช่วยขนขึ้นเรือแดงและรออยู่กระทั่งเรือออกจากท่าเขายกมือไหว้น้าชายแล้วล่ำลาญาติหนุ่มด้วยการตบไหล่ฝ่ายนั้นเบาๆโชคดีนะครับคุณเจริญอย่าลืมมางานแต่งงานผมกับคุณบุญพร้อมนะครับอีก3ปีข้างหน้าคุณประพศเรียนอยู่รัฐศาสตร์จุฬาปีที่2เขาวางแผนชีวิตไว้ว่าเมื่อเรียนจบจะทำงาน1ปีแล้วก็แต่งงานถึงเวลานั้นคุณบุญพร้อมก็เรียนจบการเรือนพอดีส่วนเรื่องจะไปเป็นครูการเรือนหรือเป็นแม่บ้านก็แล้วแต่เธอจะเลือกเขามั่นใจว่าจะเลี้ยงดูเธอให้มีความสุขได้ไม่ว่าเธอจะทำงานหรือไม่ก็ตามระหว่างที่นั่งมาด้วยกันในเรือทิดพองเปิดโอกาสให้บุตรชายได้คิดคำนึงอย่างอิสระโดยไม่ชวนคุยเวลา4ปีในบางกอกเขาคงได้พบได้เห็นอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างทั้งดีและร้ายถึงอย่างไรบุตรชายก็ยังโชคดีกว่าเพื่อนของเขาซึ่งเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่บางกอกไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยสักครั้งหนุ่มวัย20ปล่อยใจให้โลดแล่นไปตามกระแสคลื่นแห่งความคิดคำหนึ่งเขาหวนนึกถึงวันแรกที่เดินทางเข้าบางกอกความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้ต่างกันลิบลับทั้งที่เจ้าของความรู้สึกเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันภาพหนุ่มกัญเชียงที่ดูตื่นตาตื่นใจกับการได้มาเห็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์แล้วก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนเรื่องราวของหนุ่มกัญเชียงเลือนไปแล้วแต่มีภาพคุณสายทิพย์เข้ามาแทนสาวน้อยผู้มีความซุกซนและยึดติดอยู่กับคู่แฝดราวกับเป็นคนเดียวกันชายหนุ่มได้ประจักษ์ถึงสัจธรรมของชีวิตอีกอย่างหนึ่งคุณสายทิพย์มาพร้อมๆกับคุณสายทองแต่เวลาไปกลับไปคนเดียวไม่สามารถเอาอีกคนไปด้วยได้แม้รักแสนรักสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสายทิพย์น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทั้งหลายได้ว่าไม่ควรยึดติดถือมั่นกับอะไรๆในโลกไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของก็ตามจากคุณสายทิพย์
ชายหนุ่มก็เห็นภาพหลวงทาราแม้ท่านจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปหากท่านก็ไม่สามารถฝืนกฎธรรมชาติได้นี่กระมังที่ยายมักพูดเสมอๆว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเรื่องของคนตายชายหนุ่มก็มาคิดถึงเรื่องของคนเป็นโดยเฉพาะคนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยช่วงเวลา4ปีเรื่องราวหลากหลายผันผ่านเข้ามาในชีวิตบางเรื่องควรแก่การจดจำหากก็มีบางเรื่องที่ควรลืมเช่นเรื่องหลวงตาวัดตโนดเรื่องคุณเปี่ยมและเรื่องที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นต้นส่วนเรื่องควรค่าแก่การจดจำก็คือเรื่องของทุกคนที่บ้านสามกระไดก่อนหน้าที่คุณเปี่ยมจะเข้ามาอยู่เรื่องครูจำนงและครูสอนผู้ซึ่งให้ความรู้เรื่องดนตรีไทยแก่เขาและที่จะลืมเสียไม่ได้ชีวิตนี้ลุงหมันแซ่ตั้งหมอจีนผู้ช่วยชีวิตเขาไว้ช่วงเวลาสั้นๆที่พำนักอยู่ในบ้านลุงหมันเขาได้เห็นชีวิตอีกแบบหนึ่งของคนที่จนเงินทว่ารวยน้ำใจภาพของแม่ผันผู้เป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วเจ๊ใหญ่ผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานในบ้านแทนบิดามารดาเด็กหญิงสุนีที่แก่นแก้วและซุกซนราวกับเด็กผู้ชายภาพเด็กชาย3คนที่นั่งล้อมวงเซาซีอยากฟังนิทานจากเขาสิ่งเหล่านี้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำตลอดไปใส่บาตรพระสงฆ์5รูปเสร็จเรียบร้อยยายขึ้นเรือนไปกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจากนั้นจึงบอกลาหลานสาวให้หาสำรับกับข้าวมากินกันกินข้าวยังไม่ทันใจอิ่มทิดพองก็ขึ้นมาบนเรือนเขายกมือไหว้คนเป็นแม่ยายผู้ซึ่งถามประโยคแรกคือไอ้หนูของข้าเป็นยังไงบ้างปีนี้อายุครบบวชแล้วนะน่าจะมาบวชสักพรรษาแล้วค่อยกลับไปเรียนต่อเขาไม่เรียนแล้วล่ะครับแม่เขาจะมาเป็นครูสอนดนตรีไทยที่บ้านเราคุณพ่อผมท่านยกเครื่องดนตรีให้2วงบุตรเขยบอกดีจริงแล้วเขาจะมาเมื่อไรทำไมพ่อพองไม่พาเขามาด้วยล่ะยายรับฟังอย่างยินดีที่หลานชายจะไม่จากไปไหนอีกพามาแล้วครับตอนนี้เฝ้าเครื่องดนตรีอยู่ที่ท่าเรือผมจะแวะมาหาคนไปช่วยขนจำแลงประเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วไปช่วยบอกพี่เขยเองให้เอาเกวียนไปขนเครื่องดนตรีให้น้องด้วยเขารออยู่ที่ท่าเรือทิดพองสั่งลูกสาวคนเล็กงั้นบอกพี่เขยเองให้แวะมารับข้าด้วยข้าจะไปรับหลานข้าที่ท่าเรือยายบอกหลานสาวจะไปให้เกะกะทำไมล่ะยายประเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าหลานคนโปรดแล้วอดใจอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปหลานสาวพูดอย่างเหลืออดยายตั้งท่าจะเถียงก็พอดีทิดพองพูดขึ้นว่าผมว่าแม่รออยู่ที่บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวไอ้หนูก็มาแล้วก็ได้ดีเหมือนกันข้าจะได้เตรียมสำรับกับข้าวไว้ให้หลานข้ายายยินยอมแต่โดยดีจนหลานสาวแปลกใจ